นิทานอีสปเรื่องคนหาปลากับนายพรานอยู่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนหาปลาทำหน้าที่หาปลาทุกวันโดยมีเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารก็คือเนื้อปลาและอีกคนหนึ่งคือนายพรานที่หาเนื้อสัตว์ต่างๆนานาก็ใช้เนื้อสัตว์ที่หาได้ประกอบอาหารอยู่มาวันหนึ่งคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานและเห็นว่านายพรานมีเนื้อสัตว์มากมายจึงถามว่าท่านนายพรานข้าขอแลกปลากับเนื้อสัตว์บ้างได้หรือไม่นายพรานเห็นคนหาปลามีปลาหลายตัวก็นึกอยากจะลองกินเนื้อปลาวันต่อมาคนหาปลากับนายพรานก็นัดพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารกันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนหาปลาก็เอ่ยขึ้นว่าท่านยังอยากจะแลกเนื้อกับปลาอยู่หรือไม่นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อเนื้อปลาและอยากกินเนื้อสัตว์ดังเดิมแล้วทั้งสองจึงตกลงเลิกแลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่แต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของเก่า